สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบกับผมอีกครั้งใน Cross Dog กับ Bunny Row 2 Story นะฮะวันนี้อินโทรเปิดมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับตัวละครที่ผมเลือกนะครับก็จะเกี่ยวพันกับยูโกนั่นเองนะครับจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นะครับไปเลย1 2 3คนนี้นะครับขอเวลารับเลื่อนไปอีกนิดครับOver the painful memories นะฮะบัคกริลนั่นเองครับไปกันเลย Let's go มนุษย์สมิงสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งแบบสัตว์และมีความฉลาดแบบมนุษย์ซึ่งการมีอยู่ของพวกเขามีมาตั้งแต่สมัยจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเมื่อมีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบรรดานักวิทยาศาสตร์พันธุกรรมได้ค้นพบความสามารถในการปลุกพลังสัตว์ป่าให้ตื่นขึ้นได้ปรากฏอยู่ในยีนเด่นของมนุษย์บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติชื่อว่าไทรอนได้มีแผนการลับในการวิจัยความสามารถเหนือมนุษย์นี้ซึ่งทำเงินได้อย่างมหาศาลและเหล่าศัตรูของไทรอนคือกลุ่มมนุษย์สมิงที่แปรพรรคต่อสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์คืนมาด้วยสาเหตุดังกล่าวคนกลุ่มนี้ทำให้โลกตกอยู่ในความหวาดกลัวถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการทำลายแผนชั่วร้ายของไทรอนพวกเขาก็ได้แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงการมีตัวตนและความสามารถของมนุษย์สมิงโดยไม่ตั้งใจความกลัวและความอิจฉาเกิดขึ้นจากฝั่งมนุษย์ปกติหลังจากนั้นไม่นานทำให้เกิดความเกลียดชังและการกดขี่ข่มเหงเหล่ามนุษย์สมิงทำให้เหล่ามนุษย์สมิงที่ถูกกดขี่มองหาความหวังโดยการก่อตั้งองค์กรใต้ดินใหม่ขึ้นมาคือกองกำลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงหรือ ZLF เหล่าสมาชิกของ ZLF ได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์สมิงโดยใช้ทักษะการต่อสู้ของตนเพื่อต่อกรกับกองกำลังของมนุษย์โลกแต่อย่างไรก็ตามโลกจำภาพของ ZLF ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและองค์กรนี้ต้องการให้เพียงมนุษย์สมิงเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในโลกเหตุการณ์รุนแรงยุ่งเหยิงต่างๆได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายนอกจากนี้กองกำลังยังมีเป้าหมายในการทำร้ายลงโทษและลักพาตัวเหล่ามนุษย์สมิงที่ไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับพวกเขาเหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลให้ระยะห่างระหว่างมนุษย์ปกติและมนุษย์สมิงมีมากขึ้นความวุ่นวายปั่นป่วนและการทำลายล้างดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้โลกจำเป็นจะต้องมีผู้นำคนใหม่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมสะพานระหว่างช่องว่างรักษาบาดแผลและสร้างยุคสมัยที่สงบสุขขึ้นอีกครั้งทำไมในนี้มันมืดจังแล้วผมมาทำอะไรอยู่ที่นี่ผมไม่รู้ผมจำอะไรไม่ได้เลยผมคือใครกันผมจำไม่ได้แม้แต่สิ่งนั้นก็ตามตอนนี้ผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมีบางคนกำลังเรียกผมอยู่เฮ้ยตอบฉันหน่อยดินายเป็นมนุษย์สมิงใช่ไหมนายรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่ามนุษย์สมิงเหรอผมเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่ผมคนที่ช่วยผมไว้คือยูโกผมจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยแต่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าผมโดนจับอยู่ในห้องปฏิบัติการของไทรอนยูโกบอกว่าพวกเขาได้ล้างสมองผมและลบความทรงจำของผมออกไปหมดผมไม่มีที่ไปผมไม่มีบ้านให้กลับดังนั้นผมตัดสินใจที่จะอยู่กับยูโกมันแปลกมากนะที่จำอะไรไม่ได้เลยแต่ยูโกได้พูดกับผมว่าความทรงจำของผมจะค่อยๆกลับมาอดทนรออีกนิดนึงจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมรู้สึกเหมือนผมได้ลืมบางอย่างที่มันเลวร้ายแต่สิ่งนั้นมันยังติดอยู่ในเบื้องลึกในจิตใจของผมบางครั้งตอนที่ผมเริ่มจะจำได้แต่ผมรู้สึกเหมือนผมไม่ควรจำมันได้และถ้าหากความทรงจำนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์บางอย่างที่เลวร้ายทำไมความรู้สึกนี้มันทำให้ผมเจ็บปวดเหลือเกินผมเกลียดมันเหมือนเป็นความทรงจำที่น่ากลัว
ที่กัดกินอยู่ภายในใจของผมไม่ผมจะไม่นึกมันให้ออกผมจะเก็บมันไว้เป็นความลับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้ว่าผมไม่ควรนึกมันให้ออกเฮ้ยบากุริวเจ้านายของแกเนี่ยกลับมาเพื่อเอาแกกลับไปแล้วนะเขาเป็นใครกันใครคือบากุริวแล้วเขาหมายความว่าอะไรโอ้ยหัวของผมความเจ็บปวดนี้โอ้ยูโกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมทนไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวแล้วฉันคือบักคูริวปรมาจารย์ของศาสตร์เก่าแก่แห่งนินจาจากคำสั่งของนายท่านฉันจะโปรยปรายความกลัวและความตายให้แก่มนุษย์สมิงที่ต้องโทษทุกคนถึงเวลาที่ฉันจะตื่นขึ้นและกวัดแกว่งกงเล็บนี้อีกครั้งฉันคือบักคูริวปรมาจารย์แห่งการพลางตัวผู้ที่ใช้ความมืดแกที่หลบอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาได้แล้วแกเป็นคนของกองกำลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงใช่ไหมดีฉันมีบางอย่างที่จะถามแกเกี่ยวกับหัวหน้าของแกน่ะถ้างั้นก็อย่าเสียเวลาเลยสิแค่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้ถึงตายได้นะเทคนิคของนายเนี่ยมันคุ้นๆนะฉันไม่รู้จักคนอย่างแกคนอย่างแกน่ะตอนนี้เป็นอดีตไปซะแล้วแกทำอะไรกับรองแน่ฉันหมายถึงอาจารย์ของฉันนะแกก็อยากตายด้วยใช่ไหมพวกออนฮัตแกเป็นใครนะแกเนี่ยฝีมือยอดเยี่ยมนะบ้าเอ้ยไอ้พวกสุนัขรับใช้ของไอ้บูชูซิมาก็ใช่ถ้างั้นแกก็คงรู้อะไรที่แกไม่ควรรู้แล้วสิเคนจิฉันกำลังตามหาตัวนายอยู่นะฉันเป็นห่วงนายมากเลยรู้ไหมเคนจิใครคือเคนจิกันมันหมายความว่าไงน่ะเกิดอะไรขึ้นกับนายเคนจิหุบปากหรือตายซะแกคิดว่าแกจะชนะเหรอเดี๋ยวก่อนความรู้สึกแปลกๆนี้เหมือนฉันควรจะจำอะไรบางอย่างได้เออชายคนนั้นฉันดูเหมือนจะจำเขาได้แล้วว่าแต่เขาเป็นใครล่ะยูโกไม่นะผมทำอะไรลงไปยูโกผมทำร้ายคุณเหรอผมทำใช่ไหมไม่ตอนนี้ผมจำได้แล้วผมโดนล้างสมองโดยบุซูชิมาผมจะไม่หนีมันอีกต่อไปแล้วผมจะเอาชนะไอ้การล้างสมองนี้ด้วยตัวเองนายคอยดูนะยูโกก็กลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างล่ะฉันปล่อยพวกเขาออกไปหมดแล้วล่ะพวกจำเลยน่ะและฉันก็ไม่ใช่สุนัขรับใช้ของแกอีกต่อไปแล้วฮะไหวยังไงนะเล่นการล้างสมองเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเหรอไอ้หมาน้อยฉันมาที่นี่ก็จะมาทำลายแผนชั่วร้ายของแกทั้งหมดไงหือฉันว่าสิ่งที่แกควรทำเนี่ยนะควรจะหุบปากซะนะที่แกกล้าดียังไงที่จะมาต่อต้านฉันนะก็ได้ก็ได้ถ้างั้นแกก็เริ่มด้วยกันต่อสู้กับชายคนนี้ก่อนละกันซินยี่กังฟูปะทะกับโรงเรียนนินจาคาโตะลองมาดูสิว่าใครจะเหนือกว่าการต่อสู้เนี่ยน่าดูซะจริงๆมาเลยนะครับไฟที่6นะครับผมจะสู้กับชลองเดอะไทเกอร์จะเป็นอย่างไรนั้นจะสู้กับองครักษ์ของอิบุซูซิมาอีกตัวนะครับมาราวันget ready fight อุ้ยโดนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วตั้งหลักไม่ค่อยแปลงร่างก่อนแล้วกันตั้งหลักไม่ทันแปลงร่างก่อนนะฮะเอ้ยอ้าวฉลองก็แปลงร่างมาแล้วตอนนี้กระโดดกับอุ้ยโดนอีกแล้ว
แท็กติกที่โกงไม่ได้นะเพราะว่าในบาริโลภาคนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราสามารถอัดด้านหลังของดอยอัดด้านหลังของผู้ต่อสู้ได้เนี่ยมันจะดาเมจจะเยอะกว่านะครับนี่ไอ้ไอ้ไอ้พิกสนาพิกสนาพิกสนาละกันยัดใจนึกว่าจะแพ้แล้วนะคือแบบว่ามั่นใจเต็มร้อยแล้วตอนนี้ต่อสู้ได้ดีขึ้นโอ้ยยังมีโดนบ้างถ้ากระโดดเบรกถ้ากระโดดเตะพิกสนาละกันเนี่ยเมื่อกี้เพราะว่าจะแพ้อยู่แล้วแต่ดีมันดันติดมุมพอดีตอนนี้ผมแปลงร่างนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผล่ทิศครับหลบได้ที่มันก็เริ่มจะชิดตรงเนี้ยเรียบร้อยครับถ้าอัดหลังดีเดี๋ยวก่อนเรามาคุยกันใหม่นะโอเคไหมนายเชื่อใจฉันได้นะได้โปรดละตอนนี้ถึงเวลาที่เรื่องนี้จะจบสักทีนี่สำหรับแกและสำหรับทุกๆคนที่ฉันไปทำให้เขาเสียใจด้วยแกคิดว่าแกจะมาสู้กับฉันนะปักกูเร็วเคนจิฉันชื่อเคนจิต่างหากไฟที่7นะครับตอนนี้บุซูซิมานะครับหมดไพ่ตายต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับมาเกียดมันล้างสมองฉันเอ้ย get ready fight เริ่มกดเลยเดินครับแต่โอ้ยโดนโอ้ยมันเล่นล่างๆครับผมขอแปลงล่างก่อนคือเสียเปรียบตั้งแต่แบบไม่ถึง10วินาทีแรกนะครับฟึบมีการเหมือนเดิมมันก็แปลงล่างครับเป็นการหลบอย่างโอ้ยโดนบ้างเห็นไหมฮะดาวด์ดาเมจด้านหลังโอ้ยขอใช้ท่าเดิมคือเป็นท่าเดียวนะเอ้ยมีโอกาสเอ้ยแพ้นะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่ไฟท่าเตะใช้ได้ผลเสมอนะครับตอนนี้ผมเตะไปเรื่อยๆอุ้ยโดนอันติของมันนะครับฟาดเอาท์โอ้โหครึ่งหลอดเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับครั้งนี้ผมจะแพ้ไม่ได้ครับต้องเล่นเซฟขึ้นกว่าเดิมนิดนึงไปเรียบร้อยฟาถ้าติดกิจการขาดแล้วเรียบร้อยนะฮะบอกเลยครับ Final Round Get Ready Fight มันเหมือนเดิมนะจำไม่ผมกระโดดลบอีกทีใช้อัดหลังเหมือนเดิมครับอัดหลังตอนนี้ไม่ค่อยได้ผลมันสไลด์สเต็ปนะมาอยากได้ผลครับร้อยไหมเรียบร้อยครับอันติเจออันติผมเข้าไปครับสวยงามครับจบด้วยอันติของ Bakuril นี่ครับเย้ด้วย2 weekมีดีล่ะฉันจะทำลายทุกอย่างที่นี่บูซูชิมาห้องแลบแห่งนี้และตัวฉันด้วยหลังจากนั้นบักคูริวนินจารอบสังหารที่เลือดเย็นจะไม่มีอยู่อีกต่อไปลาก่อนยูโกขอบคุณนายมากนะตอนนี้ฉันสามารถตายในฐานะมนุษย์นายคิดว่าทำแค่นี้แล้วมันจะจบง่ายๆเหรอแล้วนายเขาอาจจะหนีไปได้แต่สงครามโง่ๆระหว่างมนุษย์และมนุษย์สมิงจะยังไม่จบลงนายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่บูซูชิมาได้ทำผิดเอาไว้หรอกนะนายกำลังวิ่งหนีตัวนายเองอยู่นายกล้าละทิ้งคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อนายเหรอแล้วถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ต่อไปมีอะไรที่ผมสามารถทำได้อีกล่ะผมก็ทำได้แค่เพียงต่อสู้เท่านั้นนายยังเด็กอยู่มากนายบอกว่านายทำได้แค่เพียงต่อสู้เท่านั้นเหรอนายยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นเจ้าหนูแต่ถ้านายอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ลองเอาชนะฉันให้ได้สิ Final Fight ของเรานะครับ Bakuril ครับเจอกับ Gado The Lion นะครับ Gado เนี่ยจะพิสูจน์ฝีมือของเรานะครับว่าเราเป็นเด็กกระจองงอกง่อยหรือเปล่านะครับยากมากนะครับเพราะอย่าลืมว่ากาโดเนี่ยดาเมจเยอะมากครับไฟนะผมเปิดฉากได้ก่อนนะครับเราตัวเล็กกว่าครับเราตัวเล็กโอ้โดนเข้าไปแล้วอ้าวย่าจ้าโอ้โดนครับอ้าวเย็ดท็อปฮ่าจี้คือแบบว่าตอนนี้ครับเราต้องได้เปรียบอยู่นะโอ้ยไม่เฮ้ยไม่อีกทีเดียวเออ
เล่นเอาเหงื่อแตกเหมือนกันนะมาอันนี้ครับผมก็ยังได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้ฟึบฟึบไฟอะไรเนี่ยตอนนี้ครับเลือดเราก็ยังโอเคครับบอกเรียบร้อยครับอัดหลังเหมือนเดิมครับแบ็คครูเราเก่งแต่อัดหลังเนี่ยจากการต่อสู้เมื่อกี้ดูเหมือนฉันจะต้องถอนคำพูดซะแล้วสินะผมขอโทษนายยังคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกเหรอเคนจินายยังไม่ตายยูโกแล้วนายรอดมาได้ยังไงไอ้โจบ้าเอ้ยนายคิดว่านายเป็นใครอ่ะฮะอะว่าแต่ทำไมตะแก่กาโดมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ฮะพวกเราควรจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะใช่นายพูดถูกยูโกนายและเด็กคนนี้จะต้องพยุงฉันออกไปจากที่นี่นะฮะอย่ามาทำตลกนายหน้าฉันคนเดียวก็อุ้มนายได้ไม่พวกนายจะต้องทำด้วยกันได้โปรดเถอะฮึเคนจินายไม่ได้ตั้งใจที่จะตายที่นี่ใช่ไหมไอ้เจ้าบ้าทำไมล่ะพวกเรารีบไปกันเถอะได้โปรดอย่าไปตำหนิเขาเลยยูโกตอนนี้รีบไปกันก่อนดีกว่าโอเคได้มาเถอะเคนจิมาช่วยกันหน่อยเร็วแต่ว่าโอ้ยเร็วดิเดี๋ยวพวกเราก็โดนเผาตายกันพอดีหรอกผมรู้คุณกาโดที่คุณพูดอย่างเงี้ยต้องการที่จะให้ผมยังมีชีวิตอยู่ต่อไปผมขอบคุณมากนะครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักลอบสังหารเลือดเย็นและก่อนหน้านั้นเขาคือเด็กชายที่ยูโกพยายามที่จะปกป้องเด็กชายได้หันหลังให้กับอดีตที่มืดมนเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตครั้งใหม่เขาได้ละทิ้งสายตาที่ไร้ชีวิตชีวาและความทรงจำที่ว่างเปล่าเหมือนหุ่นยนต์และในที่สุดเขาก็ได้เห็นแสงที่ส่องสว่างอยู่บนความหวังใหม่ในอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าเป็นไงกันบ้างครับเรียบร้อยครับสำหรับสตอรี่ของแบ็คคริวนะครับก็ในที่สุดครับหลังจากที่เราโดนปั่นสมองมากมายนะเราก็จะจัดการกับกาโดนะครับเป็นไฟนอลบอสของมาริโอภาค2ได้นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนคลิปหน้าผมจะเล่นตัวละครตัวไหนคอยติดตามนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ